ดีค่ะครูแหม่มมาแล้วค่ะพืชสมุนไพรสุขภาพและความงามนะคะพอดีเมื่อวานไปที่นาที่อำเภอกุดชุมมาแล้วแม่บอกว่าเป็นเล็บขบเนาะเล็บขบซึ่งเป็นหนองแล้วก็มีแผลมดกัดเวลาที่แม่ลงไปทุ่งนาแบบนี้ค่ะก็จะมีแผลมีนู่นมีนี่กลับมาแล้วก็เลยถามว่าอ้าวแม่ป่าช้าเหงาต้นป่าช้าเหงาแม่มีไม่ใช่หรอแม่ก็บอกว่ามีแม่ตัดทิ้งมันก็ยังอยู่เลยเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแม่ไปเอาใบมันมาต้มให้แม่แช่เท้านะคะพอเอามาต้มแล้วแม่รู้สึกว่าอุ้ยดีมากเลยสรุปว่าไปเด็ดมาปักช้ำเต็มบ้านไปหมดนะคะเพราะว่าใบป่าช้าเหงาเนี่ยเราแค่หักมาแบบนี้นะคะหักมาสัก1กำมือแล้วก็ต้มในน้ำ3ลิตรเนาะแล้วก็เอาไปแช่เท้าถ้าสมมติว่าคนที่เป็นแผลติดเชื้อแผลเบาหวานแผลผื่นคันอะไรต่างๆตุ่มผื่นคันอะไรต่างๆนะก็ต้มปริมาณที่มากขึ้นนะคะเอาไปอาบได้สำหรับท่านที่เป็นเบาหวานน่ะต้มแล้วก็แช่แผลจะแห้งไวมากนะคะแผลแห้งไวแต่ว่าเราก็ต้องฆ่าเชื้อภายในด้วยนะคะถ้ามียาปฏิชีวนะสำหรับฆ่าเชื้อก็ต้องทานเพราะว่ามันอาจจะมีการติดเชื้ออยู่ด้านในส่วนตัวนี้จริงๆก็ทานได้เขามีรสขมเหมือนบอระเพ็ดเลยนะคะเหมือนฟ้าทลายโจรเลยก็ทานได้ก็ทานไม่เกิน7วันเหมือนกันนะคะถ้าจะทานเคี้ยวใบสดก็ได้นะคะเคี้ยวใบสดวันละ 2-3 ใบได้นะคะแล้วก็ต้มเป็นน้ำดื่มต้มเป็นชาดื่มได้แต่ไม่ควรดื่มแทนน้ำดื่ม1แก้วหรือว่าดื่ม 4-5 วันแล้วก็หยุดไป 2-3 วันนะคะพอดีอากาศร้อนมากนะคะก็เนี่ยใบตองที่นามันร้อนแม่ก็เลยตัดใบตองนะคะมาลองให้แม่นอนตอนนวดให้เนาะแม่ก็รู้สึกเย็นสบายก็เลยเอามาฝากทุกๆคนเมื่อวานลืมถ่ายภาพมานะคะวันนี้แม่โทรมาแม่บอกโอ้แผลมันแห้งเร็วแห้งหายไปหมดเลยจากที่ช้ำแล้วก็เป็นหนองนะคะก็เลยมาเล่าให้ทุกๆคนฟังนะคะถ้าสนใจสิ่งเหล่านี้สนใจพวกต้นป่าช้าเหงาหนานเฉาเหวยหรือสมุนไพรหรือหน่อไม้นะคะโทรหาคุณแม่อาภาพรได้แม่ไปอยู่ที่สวนนานแล้วปลูกต้นไม้ปลูกนู่นปลูกนี่ไว้เยอะแต่ว่าไม่เคยสร้างรายได้เลยนะคะเผื่อเป็นรายได้หลังเกษียณไม่แพงหรอกค่ะแล้วก็ช้ำง่ายมากแค่ตัดก้านตัดกิ่งเขาไปช้ำเนาะเขาก็ขึ้นสูงเลยนะคะเราก็ตัดช้ำได้เรื่อยๆแล้วพบกันใหม่นะคะส่วนเบอร์โทรและรายละเอียดจะวางไว้ที่ใต้ล่างคลิปให้นะคะสวัสดีค่ะ